안녕하세요 여러분 สวัสดีค่ะ ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel ฝน Sister Tawin นะคะ มาแล้วนะคะ สำหรับ MV เพลงที่พวกนางได้เดบิวต์กัน นั่นก็คือสาวๆจากรายการ Produce 48 นั่นเอง สาวๆได้เดบิวต์ในนามของชื่อ Ice One อันนี้ฝนไม่รู้ฝนออกเสียงถูกหรือเปล่านะ เพราะว่า ถ้าอ่านเป็นภาษาเกาหลีนะคะ ที่เขียนเป็นภาษาเกาหลีเลย อ่านว่า Ice One นะคะ ก็ เอาเป็นว่าเป็นชื่อที่ทุกคนรู้กันเนาะ ฝนก็ออกเสียงไม่ค่อยถูกนะคะ ฝนไม่รู้จะออกเสียงยังไงอะ ให้มันเป็นแบบคำนั้นอะ แต่เพลงนี้นะคะ มีชื่อว่า Love You Are Rose นะคะ เป็นภาษาฝรั่งเศสนั่นเองก็ แปลว่าชีวิตสีชมพูนะคะ อันนี้ไปทำกันบ้านมาเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะ เห็นเพลงลงมาวันนี้เลยตอนเย็นนะคะ ก็รีบกลับมาแล้วก็มาทำรีแอคชั่นให้ดูเลยนะคะ เดี๋ยวไม่ต้องพูดมากไปกว่านี้เนาะ ก็เดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่า ฝนเห็นทีเซอร์ออกมาประมาณ 2 ตัวเนาะ ที่เห็นนะคะ ก็เดี๋ยวไปดูกันเลยว่า MV เต็มๆจะเป็นยังไงนะ ตัวเมมเบอร์เองฝนยังจำชื่อไม่ค่อยได้เลยอะ นาโกะตัวเล็กจัง มินจูน่ารักดีเหมือนกันนะ ซากุระเหรอ อ้าวเชื่อมา โอ้ เสียงเพราะมากเลยอ่ะ เสียงน่ารักน่ารักอ่ะ คนญี่ปุ่นเมื่อกี้ ใครวะ ฮิโตมิ อึนบีก็ได้เป็นเมโลคอลอย่างที่คาดหวังนะจ๊ะ นางเสียงเพราะมาก มันเป็นความเกิร์ลครัชเหรอ ขาวกันจังเลย คอนเซปต์ชุดนี่เยอะเหมือนกันนะเนี่ย กี่ชุดวะ อ้าวนาโกะโอ้สากุระเปลี่ยนไปเยอะมาก เคยเห็นเชยอนทำผมหยิกแบบนี้ปะวะ น่ารักจังเลยเชยอนะ หุ้ยจะว่าไป เมมเบอร์ญี่ปุ่นไม่เหมือนเป็นเมมเบอร์ญี่ปุ่นเลยนะ เนียนมาก เก่งมากอ่ะ มันดูคนเยอะๆอ่ะ 12 คนเนาะ ฝนจำชื่อเมมเบอร์ไม่ค่อยได้อ่ะโอ้นาโกะตัวเล็กมากเลยอ่ะอุ้ยแต่เต้นเก่งขึ้นนะเนี่ยโอ้โหคนที่ฝนอึ้งที่สุดอ่ะซากุระเว้ย I do want จบไปแล้วนะคะสำหรับเพลง Love You and Rose นะจ๊ะก็ออกเสียงผิดยังไงขอโทษด้วยแล้วกันนะคะสำหรับตัวเมมเบอร์เองเนี่ยฝนจำชื่อไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะเพราะว่าตั้งแต่จบรายการไปฝนไม่ค่อยได้ตามเลยนะคะก็ดูแค่มีทีเซอร์
รายการของที่พวกนางกำลังถ่ายเรียลลิตี้กันเหมือนกับที่ IOI ทำแล้วก็วันอวันทำอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีเรียลลิตี้ของพวกเขาอะนะคะแล้วก็ดูทีเซอร์เพลงดูทีเซอร์คัลเลอร์อะไรของพวกนางอะแค่นั้นแล้วก็คนไม่ได้จำชื่อเมมเบอร์นะคะก็เลยจะไม่ค่อยรู้แค่รู้แค่คนที่เราชอบแล้วก็เราเป็นเมนเท่านั้นนะจ๊ะอย่างที่บอกนะคะสำหรับฝนอะตกใจกับความเปลี่ยนแปลงไปของซากุระนะคะส่วนฮิโตมิเนี่ยดูไม่ค่อยเด่นเท่าไหร่เนาะแล้วก็นาโกะเนี่ยดูจะมาเด่นช่วงหลังๆนะคะแต่ว่าเสียงฮิโตมิกับนาโกะคนว่าเสียงเพราะนะในท่อนของพวกนางอ่ะมันเป็นเสียงที่ดูน่ารักและเสียงเล็กอ่ะแล้วมันเหมาะกับท่อนนี้มากถึงแม้ว่าจะได้ท่อนร้องแค่ไม่กี่วีแต่ว่ามันเป็นท่อนที่เหมาะกับพวกนางมากเว้ยส่วนเซนเตอร์ฝนว่าทำได้ดีมากนะคะสำหรับเซนเตอร์นะแล้วก็ตัวเพลงเองนะคะฝนคิดว่ามันแฝงความเป็นเกิร์ลครัชแต่ก็มีความเซ็กซี่ที่อ่อนโยนเข้าใจไหมนั่นแหละมันประมาณนั้นอะฝนรู้สึกได้แค่นั้นนะคะแล้วก็คือถามว่าเพลงดีไหมเพลงดีนะคะแต่ว่าถ้าฟังไปเรื่อยๆเนี่ยฝนคิดว่าต้องติดหูแน่นอนติดหูฝนเนี่ยไม่ติดหูใครหรอกติดหูตัวเองเนี่ยแล้วก็สรุปมาฟังนะคะโอเคใครที่รักใครชอบใครเชียร์ใครนะคะก็อย่าลืมไปติดตามไปดู MV ไปดูพวกนางแล้วก็ซัพพอร์ตพวกนางกันด้วยนะจ๊ะสำหรับตัวฝนเองก็ขอไปจำชื่อเมมเบอร์ก่อนนะคะคือจำชื่อได้แค่คนที่เราตามจริงๆนะอันนี้แบบจำไม่ได้เลยอะแทบจะจำไม่ได้เลยจำได้แค่ไม่กี่คนเองคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้แล้วกันนะคะใครที่มีความเห็นยังไงก็อย่าลืมมาแสดงความคิดเห็นกันด้วยนะจ๊ะและสำหรับใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe นะคะดูคลิปนี้แล้วชอบหรือว่าไปดูคลิปที่ฝนเคยทำไว้แล้วชอบก็อย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะเอาไว้คลิปหน้าฝนจะมารีแอคเพลงอะไรอีกอย่าลืมติดตามกันด้วยนะสำหรับคลิปนี้บ๊ายบาย